ิทานของสำหรับเด็กก็คืออ่านจับใจความคะอ่านนิทานกันบ้างดีกว่าเรื่องอะไรดีนะเรื่องแอและอะเอมีเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรคะนิทานเรื่องอะไรคะเรื่องแอและอะแอและอะทำไมนะคะเอามาดูค่ะแอและอะตัวนี้อะไรคะตัวอะไรคะตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรครับนักเรียนชายพีรทัศน์ตัวอะไรครับแกะนะคะอ้าวแกะก็คือมีสระแอกับสระอะเห็นไหมคะสระแอกับสระอะนะคะเอาอ่านค่ะกอแอแกะอ่านว่ากอแออ่านพร้อมกันค่ะ1 2 3กอแอแกะครับกอแอแกะเอามาดูตัวนี้บ้างล่ะกอแออ่านว่าอะไรคะพอแอแพ้อ่านว่าพอแอแพ้นะคะเอาแกะกับแพ้นะคะเอาทีนี้มาดูคำนี้อีกคำหนึ่งเอ๊ะมันมีอะไรนะนี่คืออะไรคะถั่วอะไรเอ่ยถั่วอะไรคะถั่วอะไรล่ะคะถั่วแระถั่วแระนะคะเอามาอ่านคำว่าถั่วแระกันดีกว่าถออัวถั่วไม้เอกพร้อมกันค่ะ1 2 3ถออัวถั่วไม้เอกถั่วคำว่าแระเอาคำว่าแระสะกดยังไงคะ1 2 3รอแอและกลายเป็นอะไรนะคะกลายเป็นถั่วและเพราะอัวถั่วไม้เอกถั่วรอแอและถั่วและค่ะระหว่างแพะแกะและถั่วและเป็นอย่างไรนะจับใจความสำคัญของเรื่องให้ได้นะนะคะเอามาอ่านพร้อมกันเลย1 2 3เอ๊ะเจ้าตัวแพะกับแกะเห็นไหมคะมันกำลังทำไมนะมันกำลังทำไมเอ่ยจะกินถั่วแล้วนะคะทีนี้คุณแกะตัวนี้แหละคุณแกะตัวนี้เล่าให้ฟังว่าคุณแกะเล่าให้ฟังว่าอย่างไรนะมาอ่านพร้อมกันคุณแกะแนะนำอ่านค่ะคุณแพะว่าเวลาไปที่แพไปที่แพ้แล้วเป็นไงคะอย่างงอแงดูแลและถือแหไว้ให้ดีถ้าทำไม่ดีจะไม่ให้กินถั่วและเป็นไงคะเอาจับใจความสำคัญในนิทานเรื่องอะไรคะแอกับอะแอกับอะใช่ไหมคะเจ้าคุณแกะตัวนี้บอกใครล่ะคะบอกคุณแพะแนะนำคุณแพะว่าเวลาไปเที่ยวแพนะต้องถืออะไรไปด้วยถือแหไปทอดปลานั่นเองนะคะต้องถือให้ดีๆนะถ้าคุณแพะถือแหไม่ดีไม่ได้กินอะไรแน่ๆเลยไม่ได้กินอะไรคะถั่วและนะคะเป็นคำที่คุณนำมาให้เรียนฝึกอ่านเองนะคะฉะนั้นตอนนี้เหลือเวลาอีก10นาทีค่ะอีก10นาทีนักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาค่ะค่ะหยิบสมุดขึ้นมานะคะลงที่เรียบร้อยแล้วใช่มั้ยคะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกันนะคะนะกิจกรรมพาสนุกหยิบขึ้นมายังคะหยิบขึ้นมายังเอ่ยให้เวลา1นาทีนะคะเตรียมความพร้อม1นาทีคะ1ความเตรียมความพร้อม1นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมพร้อมกันนะคะเรียบร้อยยังครับเรียบร้อยยังครับเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วนะคะฟังคำสั่งเลยนะคะฟังคำสั่งค่ะทุกคนหยิบดินสอขึ้นมาพร้อมกันแล้วนะคะฟังคำสั่งนะคะกิจกรรมเติมคำพาสนุกนะคะให้นักเรียน
ติมคำในช่องสี่เหลี่ยมนะคะในสี่เหลี่ยมที่ครูกำหนดให้ให้ตรงกับภาพค่ะให้ตรงกับภาพภาพนั้นเป็นอย่างไรนะคะให้ตรงกับภาพเข้าใจยังครับเข้าใจแล้วข้อ1คะข้อ1ภาพนี้แหมใครคะมีเด็กเล็กๆด้วยแสดงต้องเป็นใครแน่คะเป็นใครคะเป็นคำอะไรเอ่ยคำว่าแม่มีครูมีสระแอมาให้มีวรรณยุกต์ไม้เอกมาให้ฉะนั้นคำว่าแม่เขียนอย่างไรเขียนลงไปให้ถูกต้องเขียนถูกต้องค่ะเขียนถูกต้องนะคะให้เวลา1นาทีคำว่าแม่สะกดอย่างไรคะคำว่าแม่เขียนอย่างไรคะไงคะคำที่1คำว่าอะไรคะคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าแม่คำว่าแม่สะกดยังไงคะพีรพรคำว่าแม่สะกดยังไงคะมอสะกดใหม่1 2 3เอาพร้อมกัน1 2 3คำว่าแม่มอแอใครว่าไม่โตคะเอาไม้สะกดไม้1 2 3มอม้าก็คือมอแอแม่ไม้เอกแม่เอาสะกดพร้อมกัน1 2 3คำว่าแม่นะคะเอาต่อไปข้อที่2มีใครเขียนผิดมั้ยคะไม่มีเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะเด็กหญิงแครอทนะคะเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะถ้าไม่เต็มบรรทัดหนูลบแล้วก็แก้ไขใหม่ให้สวยงามด้วยนะคะเอามาดูคำต่อไปค่ะข้อ2ดูภาพดูภาพดูภาพอะไรเอ่ยมีไม้พายไม้พายปลูกมันเป็นหลายๆลำแล้วก็ล่องลอยไปในแม่น้ำเราเรียกว่าเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าแพฉะนั้นคำว่าแพสะกดอย่างไรลงมือเขียนคำว่าพอตัวไหนพอพานหรือพอสำเภาออกเสียงพอเหมือนกันตัวไหนคะพอพาลงมือเขียนค่ะพอแอแพเพลงสระแอร์ร้องฟังเพลงสระแอร์ก็แอร์แกอ่านว่าแกอ่านว่าแกเสียงที่มีสระเสียงตุ๊กแกร้องแกก็แอร์แกอ่านว่าแกอ่านว่าแกได้ยังคะได้ยังคะเอาสะกดพร้อมกัน1 2 3พอแอแพครับพอแอแพคุณแกะบอกคุณแพะว่าไปเที่ยวไหนคะไปเที่ยวแพพอแอแพนี่เองพอแพนะคะพอแอแพครับได้ยังคะได้แล้วเอาไปดูถูกมั้ยครับถูกมั้ยครับใครเขียนพอ iPad ตัวนี้บ้างคะเอามือลงได้ใครไม่ได้เขียนด้วยพอ iPad ด้วยพอพามีมั้ยครับไม่มีนะคะเก่งมากทุกคนเลยมาข้อที่3บ้างสิคะข้อที่3มาดูภาพก่อนเอ๊ะเด็กคนนี้ทำไมคะร้องไห้งอแงคะงอแงเขียนยังไงคะเขียนยังไงคะคำว่าแงตัวอะไรเอ่ยพยัญชนะคือตัวอะไรคะ
งองูอ้าวเขียนคำว่างอแงให้เวลาหนึ่งนาทีงอแงเพลงสระแอเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะสะกดพร้อมกันคำว่างอสะกดยังไงคะงองอผสมสระอนะคะคำว่าแงงอแองแงอ่านว่างอแงนี่คะงอแองแงอ่านว่างอแงเด็กๆเล็กๆร้องไห้งอแงนั่นเองได้กี่คำแล้วคะนักเรียนคะเขียนได้กี่คำแล้ว3คำแล้วคำที่1คือคำว่าอะไรคะคำที่1คำว่าแม่คำที่2คำว่าแพคำที่3คำว่างอแงเอ้ามาดูคำที่4บ้างคำที่4บ้างอะไรนะเอ้ามาดูภาพกันบ้างค่ะอะไรคะอะไรเอ่ยคำว่าแจกันเอ้าไม่สะกดให้ฟังไม่สะกดให้ฟังแล้วคำที่4คำว่าแจกันให้นักเรียนสะกดคำว่าแจกันเขียนลงไปในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องให้ตรงกับภาพนะคะคำว่าแจกันสะกดอย่างไร1 2 3ให้เวลาสะกดค่ะแจกันเพลงสระโอเพลงสระแอแจกันแจกันสะกดยังไงนะคะเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดก็แอแกอ่านว่าแกอ่านว่าแกเสียงที่มีสระเสียงตุ๊กแกร้องแกแกก็แอแกอ่านว่าแกอ่านว่าแกเสียงที่มีสระเสียงตุ๊กแกร้องแกแกแจกันสะกดยังไงคะกออะนอกันจอแอแจกออะนอกันสระอะคะคำว่าการสระเมื่อมีตัวสะกดจะกลายไปเป็นเปลี่ยนเป็นมหากาพย์ทันทีนะคะแจกันเอามาดูคำสุดท้ายคำสุดท้ายอีกหนึ่งคำอีกหนึ่งคำมาดูอีกหนึ่งคำเอ๊ะคุณแกะคุณแกะกี่ตัวนะอ้าวมานับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8เอ๊ะ8เขียนยังไงนะคำว่า8ลงมือเขียนค่ะ1 2 3ลงมือเขียนได้แล้วเพลงสระแอคำว่า8นะคะได้แล้วฉะนั้นคำว่า8คำว่า8สะกดยังไงคะปอแอดอ8นะคะพยัญชนะชักต้นก็คือปอปลาพยัญชนะสะกดก็คือตัวดอเด็กนั่นเองนะคะ5คำนะคะเอาละค่ะ5คำแล้วนะคะนักเรียนคะวันนี้นักเรียนกลับไปทบทวนคำที่ผสมสระแอคะผสมสระแอมีอะไรบ้างนะคะผสมสระแอผสมสระอาครับผสมสระแอสระอาแล้วมีพยัญชนะต้นมีสระและตัวสะกดและมีวรรณยุกต์ค่ะนักเรียนกลับไปทบทวนเราจะได้เรียนสระตัวต่อไปนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ